โปรจีนก้าวประวัติศาสตร์จากรุกเกี้ยว PGA สู่มือหนึ่งของโลกแม้จะใช้เวลานานกว่าที่สื่อคาดการไว้สักหน่อยที่สุดแล้วโปรจีนปัทยาธิติกุลก็ผงาดครองบัลลังก์มือหนึ่งของโลกได้สำเร็จหลังจากการจัดอันดับโลกนักกอล์ฟหญิงล่าสุดของ Rolex Women's World Golf Ranking เมื่อวันที่31ตุลาคมโปรสาวไทยวัย19ปีมีคะแนนเฉลี่ยรวม 7.1253 คะแนนแซงโคจินยองโปรสาวชาวเกาหลีใต้ขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกโดยมีคะแนนสะสมเหนือกว่าโคซึ่งอยู่อันดับ2ที่ 0.0325 คะแนนก่อนหน้านี้ในการแข่งขันแนว PGA ทัวร์รายการ BMW Lady Championship ที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อปลายเดือนตุลาคมโปรจีนได้รับการจับตามองอย่างมากกว่าจะทำแต้มแซงโคจินยองได้สำเร็จหลังจบรอบ3มีสกอร์นำเดี่ยวพร้อมเงื่อนไขว่าถ้าสามารถจบอันดับ4เดี่ยวเป็นอย่างต่ำก็จะกลายเป็นมือหนึ่งของโลกคนใหม่ทันทีสุดท้ายแล้วโปรสาวจากจังหวัดราชบุรีคว้าอันดับ6รายการนั้นทำให้การรอคอยต้องยืดออกไปกระนั้นกอล์ฟดิเจนส์นิตยสารกอล์ฟชื่อดังระดับโลกก็รายงานข่าวเรื่องนี้พร้อมข้อความเกริ่นนำที่น่าสนใจว่าสิ่งหนึ่งที่แฟนๆแนว PGA ทัวร์คิดเหมือนกันเวลานี้คือคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าโปรจีนจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกได้หรือไม่แต่เป็นโปรจีนจะขึ้นได้เมื่อไรต่างหากเพราะตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเว็บข่าวกอล์ฟอย่าง golf.com ก็เคยยกให้โปรสาวไทยเป็นนักกอล์ฟที่ไต่อันดับโลกได้เร็วที่สุดเพราะในช่วงวงรอบ1ปีระหว่างต้นเดือนเมษายน2021ถึงต้นเดือนเมษายน2022โปรจีนไต่อันดับจากมือ308ของโลกขึ้นไปเป็นมือ5ของโลกชนิด9กระโดดยิ่งปีนี้ตอกย้ำด้วยผลงานการคว้าแชมป์แนว PGA ทัวร์2รายการและติดท็อป10อีก12รายการยิ่งทำให้อันดับโลกพุ่งพรวดจนมาเป็นมือหนึ่งของโลกตั้งแต่ปีแรกที่ได้เป็นสมาชิกทัวร์เต็มตัวความสำเร็จของโปรจีนในครั้งนี้มีสถิติหลายอย่างเกิดขึ้นนั่นคือการเป็นนักกอล์ฟหญิงคนที่16ที่ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกตั้งแต่ทำการจัดอันดับมาเมื่อปี2006สาวน้อยมหัศจรรย์จากประเทศไทยยังเป็นนักกอล์ฟที่เข้าร่วมปีแรกหรือที่เรียกว่ารุกกี้ของแนว PGA ทัวร์คนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกได้สำเร็จต่อจากปาร์คซองยุนโปรชาวเกาหลีใต้ซึ่งทำได้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2017แต่ครั้งนั้นปาร์คไม่สามารถรักษาอันดับโลกแบบข้ามปีได้ก่อนจะมาขึ้นเป็นมือหนึ่งอีกครั้งในปีถัดมาซึ่งต้องจับตามองต่อไปว่าโปรจีนจะทำได้สำเร็จหรือไม่ด้วยวัย19ปี8เดือนเศษโปรจีนถือเป็นนักกอล์ฟวัยทีนคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกได้ต่อจากลิเดียโคยอดโปรชาวนิวซีแลนด์ที่ขึ้นเป็นมือหนึ่งครั้งแรกด้วยวัย17ปี9เดือน9วันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2015และที่ขาดไม่ได้คือข้อเท็จจริงที่ว่าโปรจีนเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่2ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าชายหรือหญิงที่ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกได้สำเร็จต่อจากโรเมเอริยาจุธานุการซึ่งขึ้นเป็นมือหนึ่งครั้งแรกเมื่อวันที่12มิถุนายนปี2017ความสำเร็จที่น่าชื่นใจนี้นอกจากความทุ่มเทพยายามของตัวนักกอล์ฟเองและครอบครัวแล้วการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันวีนัสอัศวสิทธิ์ถาวรผู้อำนวยการ Enterprise Brand Management Office ของ SCG ในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทั้งโปรจีนและโปรเมกล่าวว่านักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกทั้งโปรเมและโปรจีนนอกจากแพชชั่นที่มีให้กับกีฬากอล์ฟแล้วสิ่งสำคัญคือความมุ่งมั่นและวินัยรวมถึงการวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองให้ขึ้นสู่ระดับสูงสุดได้ผู้ปกครองที่ดูแลน้องตั้งแต่เล็ก
ก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันและการได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้องเหมาะสมทุกอย่างเป็นองค์ประกอบความสำเร็จมีส่วนของความสำเร็จล่าสุดของโปรจีนนั้นวีนัทกล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทุกคนที่โปรจีนประสบความสำเร็จในระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ SCG เชื่อมั่นมาตลอดว่าจีนจะทำได้เพราะทุ่มเทให้กับก๊อฟทั้งชีวิตเต็มเปี่ยมด้วยแพชชั่นไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคมีแต่ความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองตลอดมาวันนี้เป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ให้ทุกคนร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันและเชื่อว่าโปรจีนจะส่งต่อแรงบันดาลใจได้อีกมากมายเนื่องจากนี่เพิ่งเป็นปีแรกในทัวร์ประกอบกับอายุยังน้อยก้าวย่างความสำเร็จของโปรจีนจึงถือว่าเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นสำหรับอาชีพนักกอล์ฟที่ยังอีกยาวไกลและน่าจับตามองอย่างยิ่งนอกจากนี้การนับสองในฐานะนักกอล์ฟไทยอีกคนที่ขึ้นไปยืนบนบัลลังก์มือหนึ่งของโลกได้สำเร็จย่อมเป็นแรงบันดาลใจชั้นเลิศให้กับเยาวชนไทยรุ่นต่อมาได้สานต่อความสำเร็จและปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่วงการกอล์ฟโลกอย่างเต็มภาคภูมิที่เสริมไม่ได้แล้วถ้าตำแหน่งลิเวอร์พูลต้องลงทุนช่วงปีใหม่ชัดเจนแล้วว่าซีซั่นนี้ไม่ใช่ซีซั่นที่ดีของลิเวอร์พูลหลังจากพวกเขาลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกไปแล้ว12นัดแต่มีผลงานที่น่าอ่อนนอกอ่อนใจชนะแพ้และเสมออย่างละ4นัดเท่ากันซ้ำร้ายความปราชัยที่มีต่อทีมรองบ่อน2นัดซ้อนกับทั้งฟอร์เรสต์และลีดส์ฟ้องให้เห็นว่าทีมของเจอร์เก้นคล็อปมีปัญหาจริงและจำเป็นต้องได้รับการสสางในตลาดนักเตะช่วงหน้าหนาวในฐานะทีมอันดับ9ของตารางเชื่อแน่ว่าสาวกเดอะคอปอยากขยี้ตาหรือว่าหยิกเนื้อตัวเองว่ามันคือฝันร้ายหรือความจริงกันแน่ในเมื่อซีซั่นก่อนหงแดงยังได้ลุ้นคว้าแชมป์ครบทั้ง4รายการใหญ่อยู่เลยแย่สุดรอบ7ปีย้อนดูไลน์อัพชุดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลออกสตาร์ทฤดูกาลสุดห่วยแฟร์กันหน่อยคล็อปกล่าวอย่าด่วนพิพากษาลิเวอร์พูลเหนือกว่าโอริกี้แค่เซียวกูรูยันลิเวอร์พูลฝากความหวังนูนเยสไม่ได้แต่อย่างที่บอกในเมื่อขุนพลที่มีอยู่ไม่อาจพาทีมคว้าผลลัพธ์ได้ลิเวอร์พูลก็จำเป็นต้องใช้เงินอีกรอบอย่างน้อยก็เพื่อเร่งเก็บแต้มกลับไปลุ้นคว้าพื้นที่ในอันดับท็อป4ให้ได้โดยมีอยู่5ตำแหน่งด้วยกันที่พวกเขาสมควรเสริมความแข็งแกร่งในช่วงปีใหม่1เซ็นเตอร์ฮาฟเท่าที่ผ่านมาลิเวอร์พูลขึ้นชื่อกับการมีแผงหลังอย่างหนาโดยเฉพาะซีซั่นก่อนพวกเขามีสถิติเกมรับที่ดีที่สุดร่วมกับแมนซิตี้ทีมแชมป์โดยเสียประตูเท่ากับเรือใบสีฟ้าแค่26ลูกเท่านั้นแต่สำหรับซีซั่นนี้หงแดงตาข่ายขาดไปแล้ว15ครั้งทั้งที่ลงสนามไปแค่12นัดเท่านั้นแน่นอนว่าเฟอร์จิลฟานไดยังเป็นเซนเตอร์ฮาฟที่ฝากความหวังได้แต่ขณะเดียวกันฟอร์มของเขาก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมอีกผมรู้ว่าผมน่าจะทำได้ดีกว่านี้ในต้นซีซั่นผมไม่กังวลผมรู้ดีตอนที่ตัวเองก่อความผิดพลาดประการหลังทีมชาติฮอลแลนด์ยอมรับในวัย31ปีจึงปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าฟานไดอยู่ในช่วงขาลงแถมโชแอลมาติดคู่ขาที่มักล้มเจ็บบ่อยครั้งก็มีอายุ31ปีเท่ากันแต่ครั้นจะให้ลิเวอร์พูลใช้บริการจากอับราฮิมาโกนาเต้กับโจโกเมสก็ถือเป็นเรื่องที่เสี่ยงมหันต์เพราะอย่างที่เห็นว่าทั้งคู่นึกจะเจ็บเมื่อไหร่ก็ไม่อาจมีใครรู้ได้ตามรายงานข่าวมีการเปิดเผยว่าคล็อปให้ความสนใจไปที่อาเมลเบลล่าคอทับเซ็นเตอร์ฮาฟทีมเซาท์แฮมป์ตันโดยมองว่าเขาสามารถเป็นตัวแทนในระยะยาวของฟานไดนอกจากนี้ยอสโกกวาดิโยของทีมแอร์เบย์ไลซิกก็เป็นอีกตัวเลือกที่อยู่ในข่ายแต่ปัญหาคือเขามีค่าตัวที่แพงลิบลิ่ว
และถูกหลายทีมในยุโรปรุ่งตอม2แบ็คขวาทำไมทำมาเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเผยให้เห็นถึงจุดอ่อนของตัวเองจนได้แม้เท่าที่ผ่านมาเขาจะเป็นกำลังสำคัญพาทีมประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมบูกับอาร์เซนอลแบ็คขวาจอมบุกถูกกาเบรียลมาร์ติเนลลี่เล่นงานอย่างหนักจนได้รับความอับอายและถูกนักวิจารณ์สับแหลกหักผมต้องเล่นกับลิเวอร์พูลในตอนนี้สิ่งแรกที่ผู้จัดการทีมจะบอกก็คือพาบอลบุกขึ้นไปทางซ้ายและดวลกับเทรนแบบตัวต่อตัวเพราะเกมรับของเขาคือกองหลังระดับลีกวันเจมี่โอฮาร่าเปิดปากคอมเมนต์เขามีเกมรับระดับลีกวันแต่เขามีเกมรุกระดับแชมเปี้ยนลีกเจอเก้นคลอปรู้ดีเขารักความสามารถในเกมรุกของเขาแต่เกมรับของเขามั่วมากผมรักเทรนเขาเป็นนักเตะหนุ่มที่วิเศษและได้แชมป์ในซีซั่นเดียวมากกว่าผมแต่ในฐานะกองหลังเขาไม่ดีพอเขาจำเป็นต้องทำงานในเกมของเขาต้องติวเข้มในจังหวะดวลเดี่ยวเขาจำเป็นต้องสสางให้ได้อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้ว่าฟูลแบ็ควัย24มีอาจถูกย้ายให้เล่นเป็นมิดฟิลด์ในไม่ช้าเพื่อเปิดทางให้แบ็คขวาหน้าใหม่รับภาระแทนโดยเป็นที่เมาส์กันว่าหงแดงส่งแมวมองไปดูฟอร์มของซาชาโบอี้ดาวเตะทีมกาลาตาซารายในเกมบูกับคอนยาสปอร์หรือไม่เช่นนั้นลิเวอร์พูลเองก็คว้าคาวินแรมซี่มาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วหากอดีตขุนพลทีมดาร์บี้พร้อมลงสนามเมื่อไหร่ก็อาจทำให้ลิเวอร์พูลประหยัดเงินในจุดนี้ได้3มิดฟิลด์ตัวรับไม่ใช่ความลับอะไรทั้งนั้นที่ลิเวอร์พูลถูกมองว่าสมควรเสริมทัพในจุดนี้มากเป็นอันดับหนึ่งก็ในเมื่อจอร์แดนเฮนเดอร์สันกับฟาบินโญ่พากันโชว์ฟอร์มได้อย่างกระท่อนกระแท่นซะเหลือเกินในซีซั่นนี้ขณะที่นาบีเกอิต้าเจมิลเนอร์และอเล็กซ์ออกเลดแชมเบอร์เลนกำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลหวังเซ็นสัญญากับออเรเลียนทูอาเมนีดาวเตะทีมโมนาโกแต่ก็ไม่วายถูกกองกลางเฟรนช์แมนบอกปัดโดยเลือกย้ายไปร่วมหัวจมท้ายกับเรอัลมาดริดแทนด้วยค่าตัว 85.3 ล้านปอนด์เราต้องการมิดฟิลด์แต่เขาตัดสินใจไปอยู่กับอีกสโมสรคลอปเผยกับเว็บไซต์ของหงแดงสุดท้ายแล้วทีมแชมป์ FA คัพและคาราบาวคัพมาลงเอยด้วยการเซ็นสัญญายืมตัวอาตูเมโลแต่หลังจากลงเล่นเป็นตัวสำรองได้แค่เกมเดียวสตาร์ทีมยูเวนตุสก็เดี้ยงยาวจนไม่น่าจะมีการซื้อขาดเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์หน้าเท่าที่ผ่านมาลิเวอร์พูลถูกโยงกับจูดเบลลิงแฮมแบบรายวันโดยเชื่อว่าพวกเขาพร้อมจ่ายเงินเป็นสถิติใหม่ของสโมสรแต่จะเป็นไปได้เลยหรือไม่สำหรับการคว้าดาวเตะทีมโบรุสเซียดอร์ทมุนด์มาร่วมทัพในเดือนโนมคอยังเป็นคำถามสำคัญเนื่องจากสื่อเหลืองไม่น่าจะปล่อยนักเตะจนกว่าจะจบซีซั่นนอกจากดาวเตะทีมชาติอังกฤษแล้วเรดแมชีนก็ตกเป็นข่าวกับทั้งมาเซโลโบรโซวิชของทีมอินเตอร์มิลานมอสเซสไซเซโดของทีมไบรตันและสตานิสลาฟโลบอตก้าของทีมนาโปลีซึ่งทั้งหมดนี้อาจอำลาทีมในช่วงปีใหม่ได้ง่ายกว่า4มิดฟิลด์ตัวรุกหลังจากขายฟิลิปเป้คูตินโญให้กับบาร์เซโลนาเมื่อเดือนโนมค.02018ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้คว้าตัวแทนดาวเตะแซมบ้ามาเสริมทัพเลยแทนที่จะมองหากองกลางตัวรุกลิเวอร์พูลหันมาใช้งาน2ฟูลแบ็กจอมบุกทั้งอเล็กซานเดอร์อาร์โนและแอนดี้โรเบิร์ตสันให้คอยสนับสนุนกองกลางอย่างแข็งขอให้คอยสนับสนุนกองกลางอย่างแข็งขันแม้เท่าที่ผ่านมาทั้งสองจะทำหน้าที่ได้ดีแต่ไม่ใช่ซีซั่นนี้ซึ่งลิเวอร์พูลสมควรมองหาตัวทำเกมที่แท้จริงได้แล้วตอบปัญหาดังกล่าวคลอป
ตัดสินใจแก้เกมด้วยการปรับระบบการเล่นจากหมากเก่ง4-3-3มาเป็น4-2-3-1แต่มันยังไม่ตอบโจทย์เนื่องจากเขาไม่มีมิดฟิลด์ตัวรุกอย่างเควินเดอบรอยน์มาตินโอเดการ์ดหรือว่าบรูโน่เฟร์นันด์อยู่ในทีมสำหรับฮาวีเอ็นลิและฟาบิโอคาวันโยแม้จะเป็นดาวรุ่งที่เปี่ยมไปด้วยทักษะแต่ยังไงซาลิเวอร์พูลก็จำเป็นต้องมีหมายเลข10ที่แท้จริงเพื่อเอาไว้ต่อกรกับฝ่ายตรงข้ามว่าถึงตำแหน่งนี้แล้วเจมส์แมดดิสันดาวเตะทีมเลสเตอร์ซิตี้พร้อมแก้ปัญหานี้ให้กับทีมแอนฟิลด์เนื่องจากเขามีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วแถมอันตรายในจังหวะสับไกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ลิเวอร์พูลกำลังหอยหา5ปีกอันที่จริงลิเวอร์พูลควักจ่ายในจุดนี้ไปมากแล้วแต่มันยังไม่มากพออยู่นั่นเองในเมื่อผลงานของสโมสรถอยหลังลงคลองเครื่องจักรสีแดงหมดเงินไปในขั้นต้น 37.5 ล้านปอนด์ต่อการคว้าตัวหลุยดิอาสมาร่วมกวนเมื่อเดือนมกราและแทนที่ซาดิโอมาเน่ด้วยดาร์วินนูนเยสเจ้าของสถิติค่าตัวแพงที่สุดของทีม85ล้านปอนด์แต่จากที่เห็นกองหน้าอุรุกวัยเริ่มต้นซีซั่นในพรีเมียร์ลีกได้ไม่ดีพอขณะที่ดิอาร์ตก็บาดเจ็บเข่าจนต้องพักยาวไปจนจบศึกฟุตบอลโลกแม้คลอปจะยังมีโมซาลาที่ได้รับการต่อสัญญาเป็นตัวอันตรายของทีมแต่มาซีซั่นนี้คิงออฟปีหยิบสอยตาข่ายในพรีเมียร์ลีก12นัดได้แค่4ประตูเท่านั้นนับตั้งแต่เริ่มซีซั่นเสร็จ2018ส่วน19ดาวเตะแอฟริกันลงเล่นในลีกอังกฤษไปแล้ว 17,967 นาทีซึ่งไม่มีพ่อค้าแข้งคนไหนไม่นับรวมผู้รักษาประตูลงสนามมากไปกว่าเขาอีกแล้วในระยะเวลาที่เท่ากันและในซีซั่นเสร็จ 2021/22 ซาลาก็รับใช้ทั้งสโมสรและทีมชาติรวมกันมากถึง70นัดฉะนั้นแล้วเขาจึงน่าจะได้รับโอกาสให้พักบ้างเพื่อเรียกความสดชื่นกลับคืนมาอีกครั้งและหากลิเวอร์พูลคิดแบ่งเบาภาระให้กับดาวเตะวัย30ปีตัวเลือกที่น่าสนใจก็มีทั้งโคดี้คัคโปของทีม PSV ไอโฮเฟนและมิไคโลมูดริกของทีมชัคต้าโดเนสโคซึ่งมีผลงานที่โดดเด่นในซีซั่นนี้ด้วยกันทั้งคู่ขณะที่อิบราฮิมอาเดลก็ถูกลือกับหงส์แดงในฐานะที่เขาได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นตัวแทนของซาลาในทีมมัมมี่